ไอ้แพลตฟอร์ม YouTube ที่คุณกำลังดูวิดีโออยู่ตอนนี้ครับเขาเป็นบริษัทที่ต้องการหากำไรนะครับไม่ใช่บริษัทการกุศลที่จะให้ใครดูวิดีโอก็ได้โดยที่มันเป็น non-profit organization อะไรงั้นมันไม่ใช่นะครับหลักการหาเงินของเขานะครับก็มีอยู่หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium ให้คนจ่าย subscription รายเดือนเพื่อดูวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับหรือว่าอาจจะใครที่ไม่จ่าย YouTube Premium นะครับก็ต้องดูแบบมีแอดไปนะครับบางทียัดเยียดกัน2แอด3แอดอะไรอย่างงี้15วิกดข้ามไม่ได้โคตรน่ารำคาญเลยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยต้องแก้ปัญหาด้วยการข้ามไปจ่ายเงิน YouTube Premium ในที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่กูไม่จ่ายอ่ะแล้วกูจะใช้บริการนี้โดยไม่ดูโฆษณาด้วยนะครับก็คือกลุ่มที่ install พวก YouTube Vans นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เขาก็แบนไปแล้วนะครับทำให้หลายคนไม่สามารถใช้ YouTube Vans ไปได้แล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือการดูในคอมแล้วก็ลงแอดบล็อกเกอร์นะครับไอ้แอดบล็อกเกอร์เนี่ยก็ดีนะครับจริงๆแล้วผมก็ใช้เหมือนกันนะเอาตรงถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ดู YouTube เหมือนกันเป็นคนที่ทำงานบน YouTube เป็นคนที่แบบว่าทำงานหาเงินจากแอดเหมือนกันผมยังใช้เลยเพราะว่าบางทีแอดมันน่ารำคาญมากจริงๆนะครับจนกระทั่งหลังๆนี้ผมมาใช้ YouTube Premium แล้วก็จริงนะครับเพราะว่าผมเน้นการดูแบบวิดีโอด้วยการปิดจออะไรอย่างงี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นฟีเจอร์หลักที่ผมใช้ YouTube Premium นะครับแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้แบบว่าขับรถไปแบบฟังพอดแคสต์อะไรไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยอมจ่ายแล้วก็ดูแค่ในคอมด้วยการใช้แอดบล็อกนะครับแอดบล็อกนี้ตอนแรกคิดว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาใช่เพราะว่ามันไม่มีปัญหามานานนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเหมือน YouTube เขาจะไม่ยอมแล้วฮะแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่ยอมนะครับไม่ได้ไปอ่านเจอ policy อะไรเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ควรจะยอมแต่แรกแล้วแต่ว่าเขามีวิธีใหม่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับในการกำจัดหรือว่าจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ Adblock นะครับรายงานตรงนี้มาจากผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งที่ชื่อว่า Reddit and Me นะครับก็คือ Reddit and Me อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเนี่ยไปใช้ Adblock นะครับแล้วเขาดูไปดูมาเขาเจอหน้าป๊อปอัพขึ้นมาที่มันเป็น3 strike ก็คือมีแบบเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2แล้วก็เตือนครั้งที่3นะครับนายคนนี้ฮะเขาดูYouTube บน PC ด้วยการลงแอดบล็อกไว้นะครับก็จะเห็นในรูปนะครับเขาเขียนมาว่า Video player we blocked after 3 videos นะครับประมาณว่าเขาบอกนะว่าถ้าคุณยังดูวิดีโอผ่านแอดบล็อกอยู่เนี่ยผมให้โอกาสคุณ3รอบถ้าคุณทำ3รอบเมื่อไหร่ไอตัวเบราว์เซอร์คุณเนี่ยคุณจะไม่สามารถดูวิดีโอของเขาได้นะครับประมาณว่ากูเตือนมึงแล้วนะมึงยังใช้แอดบล็อกอยู่นะอีก3รอบมึงจะไม่ได้ดูแล้วนะถ้าจะแก้ปัญหาคุณก็ไปกด white list หรือว่ากดอนุญาตให้มีการแสดงแอดของ YouTube ผ่านแอดบล็อกเกอร์ที่คุณใช้งานอยู่เท่านั้นเองนะครับหรือว่าอาจจะปิดแอดบล็อกเกอร์อันอินสตอลแอดบล็อกเกอร์ตัวนั้นสุดท้ายแล้วก็จะเป็นวิธีการซื้อ YouTube Premium ตามที่ YouTube ต้องการเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเพราะว่ามันมีคนเจออยู่แค่คนเดียวก็คือไอ้ผู้ใช้ Reddit คนนี้นะฮะแต่ว่าพอเราเห็นหน้านี้มันก็พอใน Reddit เป็นฟอรัมที่ใหญ่ด้วยคนก็เอามาแบบเฮ้ยใส่สีตีข่าวอะไรกันไปเยอะแยะเลยนะครับจนกระทั่งสื่อเจ้าหนึ่งนะครับ Android Authority เนี่ยครับเขาก็เป็นสื่อที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเกี่ยวแบบพวก Tech IT อย่างนี้นะครับเขาติดต่อไปทาง YouTube นะครับแล้วก็ไปถามว่าเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้ฟีเจอร์นี้มันคืออะไรใครจะโดนบ้างนะครับต่อมาจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทาง YouTube ได้ติดต่อกลับมาและบอกว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์จริงและจะมีการใช้งานจริงเพียงแค่ว่าตอนนี้ได้ปล่อยทดลองให้กับผู้ใช้บางกลุ่มเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในการเปลี่ยนแบบการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือว่า YouTube เองเนี่ยการมีปล่อยฟีเจอร์อะไรออกมาใหม่เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าปล่อยให้ผู้ใช้บางคนได้ทดลองก่อนและเจอการใช้งานเป็นยังไงมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็จะวิเคราะห์เสร็จแล้วก่อนที่จะอัปเดตให้ผู้ใช้ทั้งหมดลองใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันเนี้ยฟีเจอร์เนี้ยไอ้3 strike หรือว่าเตือน3ครั้งเนี่ยมันก็เป็นฟีเจอร์ที่ประมาณว่าปล่อยให้บางคนได้เจอก่อนคุณอาจจะโชคดีไม่เจอก็ได้แต่ว่าในอนาคตคุณก็น่าจะเจอเช่นเดียวกันนะครับประเด็นตรงนี้นะครับก็คือทาง YouTube เองเนี่ยเขาบอกมาแล้วเลยนะว่าการใช้ Adblock ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครก็ตามอีกต่อไปก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วต่อมาถ้าถามว่าไอ้ฟีเจอร์เนี้ยถ้าสมมติมันทำงานผิดพลาดเนี่ยคือเราไม่ได้เปิดแอดบล็อกอยู่หรือว่าแอดบล็อกเราไวท์ลิสต์เขาแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบเห็นว่าเราใช้แอดบล็อกแล้วต้องการจะแบบไม่ให้เราดูวีโอต่อเนี่ยต้องทำยังไงนะครับจริงๆแล้ว YouTube เขาก็บอกมานะว่าเขาเองก็มีปุ่มให้รีพอร์ตเหมือนกันว่าไอ้การแฟลกหรือว่าไอ้การมองเห็นแอดบล็อกตรงเนี้ยเป็นการมองที่ผิดและเราไม่ได้ใช้แอดบล็อกอยู่เขาก็จะไปเพิ่ม Data ตรงนั้นให้ AI ประมวลผลต่อมาว่าไอ้แบบเนี้ยคือแอดบล็อกแบบเนี้ยคือไม่ใช่นะครับ
แต่ยังไงก็ตามนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็แปลว่าต่อไปนี้แอดบล็อกก็ไม่น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมก็คิดอยู่สักพักใหญ่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยในขณะที่เราเข้าไอ้เว็บทั่วๆไปเว็บที่แบบว่าบางทีเป็นเว็บแบบดูไม่น่าเชื่อถือด้วยซ้ำเนี่ยมันยังรู้เลยว่าเฮ้ยเราเปิดแอดบล็อกอยู่กรุณาไวท์ลิสต์ของเราเพื่อที่จะรับชมคอนเทนต์อะไรอย่างนี้แต่ไอ้เว็บไซต์ใหญ่โตอย่าง YouTube ของ Google เนี่ยมึงไม่รู้ได้ยังไงว่ากูใช้แอดบล็อกอยู่คือจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่รู้นะครับเขารู้มานานแล้วนะครับเพียงแค่ว่าเขาปล่อยให้คุณใช้เพราะมันอาจจะได้แบบประโยชน์อะไรต่างๆของการตลาดของเขาเพียงแค่ตอนนี้เขามาคิดใหม่นะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ของเขาแล้วไงเขาก็เลยเริ่มจะมาไล่แบนไล่ห้ามคนที่ใช้แอดบล็อกเกอร์แล้วหรือว่าเขาจะคิดว่าไอ้แผนการตลาดแบบนี้จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยย้ายมาใช้ YouTube Premium มากขึ้นหรือว่าต้องยอมดูแอดมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมเขาก็ไม่ให้คุณดูครับแค่นี้เองนะครับแล้วคุณล่ะครับเป็นยังไงผมอยากรู้คอมเมนต์คุณมากเลยใครก็ตามนะครับที่ทุกวันนี้ยังใช้แอดบล็อกอยู่นะครับไม่ได้สมัคร YouTube Premium ผมอยากรู้ว่านโยบายนี้ของ YouTube ถ้าเขาเอามาบังคับใช้ได้จริงประมาณที่ว่าไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถใช้แอดบล็อกได้ถ้าคุณใช้คุณดู YouTube ไม่ได้และไม่มีวิธีแก้แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางเดียวคือสมัคร YouTube Premium หรือไม่ก็เลิกดู YouTube ไปเลยเป็นคุณจะทำยังไงครับคุณจะยอมสมัครไอ้ YouTube Premium นี้หรือเปล่าหรือว่าจะเลิกดู YouTube ไปเลยครับ